การมองดูคนที่เรารักต้องทนทุกข์ลำบากคือสิ่งหนึ่งที่ยากจะทำใจจึงทำให้เขาคนนี้มาเวทีของเราค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อน้องกายครับอาศัยอยู่กับใครครับตายายครับตายายแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกเลิกกันครับเลิกกันตั้งแต่หนูเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆเลยครับท่านยังติดต่อกายอยู่ไหมลูกต่อแต่แม่ครับแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดล่ะลูกอยากเอาตังค์ไปรักษาตาครับคุณตาเป็นอะไรลูกเป็นอัมพฤกษ์ครับคุณตาเป็นอัมพฤกษ์เพราะว่ารถล้มครับพอคุณตาเป็นอัมพฤกษ์ผมก็ช่วยยกแล้วก็ช่วยป้อนน้ำแล้วก็นมแล้วก็ข้าวครับเมื่อก่อนได้เงินหลักมาจากคุณตาพอคุณตาเป็นอัมพฤกษ์ก็ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายครับผมก็ได้หาเงินเพิ่มให้กับคุณตาด้วยการร้องเพลงงานโรงเรียนครับสงสารคุณยายที่ต้องมาเปลี่ยนแพมเพิร์สทำงานหนักเพื่อรักษาคุณตาแพมเพิร์สก็เดือนหนึ่งก็ขาดเยอะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ไปซื้อครับอยากจะพูดอะไรกับคุณตาคุณยายก่อนร้องไหมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับประสุมั่นใจว่าตากับยายให้กำลังใจน้องกายอย่างเต็มที่นะคะครับวอนพ่อตากสินนะครับครับเชิญครับสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเลื่อยมาเกิดก้องเกียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรทั่วราต่างก็มาขอพรธนบุรียังมีลูกนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาเว้าวอแฟนลูกนี่หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตลอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดนั่งรถบนโคราชประกาศหวังพบน้องนาคือเมื่อสักครู่นี้ดูน้องกายร้องรู้เลยว่าน้องกายร้องเพลงเป็นลูกแล้วเสียงออกเสียงสะอาดมากเสียงเป็นธรรมชาติมากแล้วก็น่าฟังนะแต่ปัญหาต้องไปฝึกควบกล้ำลูกนะเมื่อกี้ตอนกรุงมาชัดซะเยอะเลยกรุงธนบุรีเอามาไว้กรุงกะรีหมดเลยพอเกิดไกลเกิดไกลไม่มีเลยลูกเอ้ยทีนี้ต้องไปฝึกนะลูกนะแล้วก็ต้องดูเราต้องดูว่าตัวไหนมีรอลิงควบกล้ำรอเรือควบกล้ำเมื่อออกเสียงลูกนะฝึกทักษะดีละเก่งแล้วด้วยเก่งมากๆลูกประสุเป็นกำลังใจนะครับครับจ้ะชื่นชมน้องกายนะลูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูเป็นเด็กแต่ว่ามีส่วนรับรู้แล้วก็เหมือนเอาภาระของผู้ใหญ่มาไว้กับตัวเองแค่เรามีส่วนร่วมอย่างที่น้องกายมาวันนี้ก็น่ายกย่องที่สุดแล้วครูจะบอกว่ากายเป็นเด็กที่เสียงดีมากแต่เก่งอย่างไรก็ต้องมามีส่วนที่ต้องปรับปรุงนะลูกชัดเจนที่สุดก็คือคำควบกล้ำนะครับปรับนิดเดียวลูก
เก่งมากแล้วให้กำลังใจครับสิ่งที่ลุงน็อตชอบกายก็คือพอดนตรีขึ้นมาอินโทรขึ้นมามันสวมยากมากนะการที่จะสวมและให้โดนส่วนของดนตรีพอดีแสดงว่ากายนี่ก็ฝึกแล้วก็ฟังดนตรีออกว่าพออินโทรมาแล้วต้องขึ้นว่ากรุงธนบุรีเนี่ยมันจะมาตรงไหนเก่งมากลูกผ่านครับครับก่อนจะเอาหนึ่งผ่านจากพระสุขขอดูรอยยิ้มน้องกายหน่อยเวลาร้องเพลงมีความสุขไหมครับมีความสุขครับเอออย่าให้กายยิ้มมั่งนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวแก่ก่อนวัยนะลูก นะเออเราเป็นเด็กแล้วก็ให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นหน่อย ไม่งั้นเด็กแล้วเดี๋ยวแก่เลยนะลูกนะวันนี้ผ่านครับดีครับผ่านครับขอบคุณครับเชิญคุณยายหน่อยครับนี่คุณยายเป็นไงบ้างครับวันนี้หลานชายร้องเก่งมากเก่งมากใช่ไหมครับผมนะฮะนี่เขาตั้งใจอยากจะมาร้องเพลงเพื่อช่วยหาค่ารักษาไปช่วยคุณตานะฮะคุณยายเริ่มจากอะไรฮะรถเครื่องล้มรถเครื่องล้มมีสาเหตุแล้วก็ทำให้เป็นอัมพฤกษ์แล้วการดูแลช่วยกันยังไงฮะก็ช่วยกันสองคนนะเพราะเราอยู่กันแค่3คนนะอ๋อก็คือมีกัน3คนคุณตาก็ตอนนี้ก็จะทำงานไม่ได้แล้วไม่ได้ค่ะก็จะมาหนักที่คุณยายแล้วตอนนี้นะแล้วหนูลุ่นหนูช่วยอะไรได้บ้างลูกตอนนี้ช่วยอาบน้ำครับแล้วก็ยกช่วยยกคุณตาขยับมาที่ท่านจะนั่งตรงไหนบางทีไม่ไหวก็ต้องพยายามช่วยกันแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นไงฮะก็ต้องซื้อหากันอยู่ใช่ไหมฮะพวกพระอ้อมผู้ใหญ่อะไรนี่ก็จำเป็นเพราะว่าท่านขับถ่ายจำเป็นมากครับเพื่อนโอ้แต่บางครั้งมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเห็นบอกบางครั้งก็ต้องใช้เวลาจำเป็นเท่านั้นบางทีก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องประหยัดต้องเก็บใช้ในเวลาจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดใส่ทุกวันเนี่ยไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอใช่ไหมคุณยายเป็นห่วงคุณตาไหมลูกสงสารคุณตาไหมสงสารครับเอออ้าวอยากจะพูดอะไรถึงคุณตาไหมบอกคุณตาหน่อยขอให้หายไวๆครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ้าววันนี้นะเห็นกับความน่ารักความตั้งใจของหลานชายคนนี้ที่กตัญญูมากเลยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะครับจะสนับสนุนนะฮะอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเป็นพวกผ้าอ้อมนะฮะแล้วก็เป็นผ้าทำความสะอาดนะครับอ้าวเดี๋ยวมอบให้ทั้งหมดนี่เลยครับเชิญครับนี่นะฮะอ้าวนี่นะครับผมอ้าวทั้งหมดนี่นะเดี๋ยวลุงพันธ์นะคณะกรรมการและพวกเราไม่ต้องคำเด็กมอบให้เลยครับรับไปเลยครับผมดีใจไหมลูกดีใจครับเนาะอย่างน้อยๆตรงนี้ยังไม่ได้เงินได้ทองแต่ก็ยังได้ของกลับไปช่วยเหลือคุณตาได้ส่วนหนึ่งนะคุณยายนะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับดีครับอ้าวลุงพันช่วยเชิญเลยครับเสียงเพลงสำหรับบางคนอาจจะมีไว้แค่จันลงใจแต่สำหรับบางคนสามารถต่อลมหายใจของชีวิตขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องกายถึงพ่อจะทิ้งผมไปผมก็ไม่โกรธครับเพราะว่าผมอยู่กับตากับยายผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆและจนผมเติบโตมาป่านนี้แล้วครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหไวมากครับปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับถูกแน่นแล้วอ่ะครับแน่นแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเอ้ามาอีกแล้วครับโอ้โหเป็น3เส้นแล้วอยู่กลายเป็นเส้นเดียวกันหมดนะครับเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝนทำดีสักกี่หนก็เหมือนฝนตกในทะเลทำไมผมเป็นแบบนี้ลูกบวชให้คุณตาครับผมก็มาบวชให้ตาครับเพราะว่าตาเพิ่งเสียไปวันที่21ตุลาคมครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับตอนเด็กๆผมตาก็มีคาราโอเกะอยู่ผ
พอมีช่วงเทศกาลแล้วก็จะนั่งกินกับข้าวแล้วก็เอาคาราโอเกะมาเปิดร้องครับก็ทิมอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะทิมอ้ายสาบ่เป็นหยังอยู่ได้